ไม่รู้ฉันรู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่เอาไม่เอาฉันเออไม่เอาไม่เอาสวัสดีค่ะพี่น้องชาวมีเดียฟอร์สและนักสู้เปลี่ยนระบอบทุกท่านค่ะมาพบกับดิฉันนะคะสุดารังคุพันธ์อาจารย์หวานค่ะในรายการใหม่แกะกล่องเลยนะคะเราจะมาร่วมกันตรวจแถวค่ะว่าใครจะเข้าคูหากาไม่รับรัฐธรรมนูญของคสช.กันบ้างนะคะเป็นรายการง่ายๆนะคะที่เราจะมารายงานให้กับพี่น้องได้ทราบนะคะว่าเมื่อไหร่นะคะมีกลุ่มพี่น้องประชาชนนะคะไม่ว่าจะประกาศเดี่ยวหรือว่าประกาศเป็นกลุ่มนะคะที่จะไม่รับรัฐธรรมนูญเราก็จะมารายงานนะคะในสถานี Media Force แห่งนี้นะคะพี่น้องก็ขอเชิญชวนนะคะพี่น้องที่ได้ต้องการนะคะที่จะร่วมประกาศว่าไม่รับรัฐธรรมนูญคสช.นะคะก็สามารถจะส่งความประสงค์ของท่านนะคะชื่อกลุ่มหรือว่าประสงค์จะให้ประกาศเป็นชื่ออะไรนะคะพร้อมให้เหตุผลนะส่งเข้ามาทางกล่องข้อความของสถานี Media Force นะคะบน Facebook นะคะกล่องข้อความสถานี Media Force บน Facebook นะคะท่านสามารถจะไปส่งที่นั่นได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวดิฉันก็จะได้นำมาอ่านประกาศรวมทั้งประกาศแถลงจุดยืนไม่รับ
รัฐธรรมนูญคสช.นะคะของกลุ่มต่างๆนะที่ได้เป็นข่าวในสื่อสาธารณะด้วยนะคะเราจะช่วยกันนะคะแจ้งข่าวนี้ให้กับพี่น้องได้มีกำลังใจค่ะว่าเรามาช่วยกันคว่ำรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะฉบับอัปยศนะคะที่เราจะต้องร่วมไม้ร่วมมือกันค่ะพี่น้องวันนี้นะคะก็เปิดด้วยกลุ่มที่ถือว่าสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะของสังคมไทยเรานะคะเป็นเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมืองค่ะนะคะวันนี้นะคะรวมตัวกันเมื่อเวลาประมาณ 11 นาฬิกานะคะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะท่าพระจันทร์ค่ะเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมืองก็ได้จัดแถลงข่าวนะคะว่าไม่รับรัฐธรรมนูญที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยระบุว่าเครือข่ายขอร่วมแสดงความเห็นพ้องกับกลุ่มและองค์กรต่างๆในการไม่รับร่างรัฐธรรมนูญของคสช.ค่ะแถลงการของเครือข่ายนะคะบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้หากมีผลบังคับใช้นอกจากการละเมิดสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนนับตั้งแต่การรัฐประหารเมื่อ22พฤษภาคม257จะเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางรุนแรงยิ่งขึ้นร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังจะไม่สามารถเป็นทั้งกลไกในการแก้ไขความขัดแย้งในสังคมและฐานของการพัฒนาบ้านเมืองอีกด้วยหากในที่สุดร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่เป็นที่ยอมรับตามเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนคสช.พึงคืนอำนาจด้วยการจัดให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วและให้รัฐบาลและรัฐสภาหลังการเลือกตั้งดำเนินการร่างรัฐธรรมนูญและการปฏิรูปที่คำนึงถึงหลักการเสรีประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์และการพัฒนาสังคมการเมืองเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสืบไปนะคะนี่ก็เป็นคำแถลงโดยย่อๆนะคะสรุปสาระสำคัญของการแถลงครั้งนี้นะคะซึ่ง เราได้เห็นคลิปนะคะบนสถานีThinkBox 007นะคะดิฉันก็ได้นำคลิปนี้นะคะเพื่อจะมาเปิดให้พี่น้องได้ฟังเสียงของคณาจารย์นะคะที่รวมตัวกันในนามเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมืองนะคะก็ความยาวประมาณ25นาทีเดี๋ยวเราจะฟังคลิปนี้ด้วยกันนะคะพี่น้องก็ขอคารวะนะคะหัวใจการต่อสู้นะคะของพี่น้องประชาชนนะคะที่ขณะนี้อยู่ภายใต้การกดดันของรัฐบาลเผด็จการแต่ว่าท่านก็ยังรวมตัวกันเพื่อที่จะแสดงจุดยืนนะคะแล้วก็เพื่อที่จะยืนยันในหลักสิทธิเสรีภาพนะศักดิ์ศรีของความเป็นคนที่จะไม่รับกฎกติกานะคะที่จะเป็นเผด็จการและจะทำให้ประเทศชาตินั้นเสียหายไปมากกว่านี้ค่ะเราจะไปดูนะฮะคลิปนี้ด้วยกันนะคะการแถลงของเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมืองค่ะเราที่ผ่านมาถึงแม้จะเป็นการรวมตัวกันหลวมๆนะแต่ก็ค่อนข้างจะพิการไปของเรานะครับเรามีเฉพาะที่ลงนามในแถลงการใน 2-3 ฉบับที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีประมาณอันแรกเรามี200กว่าอันสุดท้ายเนี่ยเรามี300กว่าเกือบ400นะครับก็มีรายชื่ออยู่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปดูนะครับก็จะมีอยู่ในเพจของเราเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมืองนะครับก็ก็ครอบคลุมไม่ใช่เฉพาะในส่วนของมหาวิทยาลัยในกรุงเทพนะฮะแต่หมายรวมถึงต่างจังหวัดด้วยแล้วเราก็ได้รับความร่วมมือจากนักวิชาการจากต่างประเทศด้วยอย่างวันนี้ที่มาเนี่ยนะครับเราก็มีทางธรรมศาสตร์มีจุฬามีเกษตรศาสตร์มีมหิดลนะครับแล้วก็มีรังสิตมีหลายแห่งนะครับนี่ก็คือที่สะดวกที่มาในกรุงเทพนะครับทีนี้กลับเข้ามาอย่างเงี้ยนะฮะว่าก็คือว่าเหตุใดนะครับในส่วนของเครือข่ายนักวิชาการเนี่ยนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของรัฐธรรมนูญด้วยนะครับคือที่ผ่านมาก็อย่างที่เราค่อนข้างจะตระหนักกันดีแล้วว่านะฮะรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับมันมีคล้ายๆกับที่มารวมถึงกระบวนการมีพระต้องพูดถึงเนื้อหานะฮะว่ามันคล้ายๆกับมีผลกระทบมากมายนะฮะและอะไรสักหนึ่งก็คือมันไปริดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนค่อนข้างจะมากนะครับและที่ผ่านมาเราก็จะพบว่านะกลุ่มนะต่างๆองค์กรต่างๆก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวนะแสดงความคิดเห็นนะครับในการไปรับร่างฉบับนี้ขึ้นมาพวกเราเองในฐานะที่เป็นเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมืองเองก็ตระหนักว่านะฮะรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะฮะร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับ
มีปัญหาแล้วก็จะกระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างรุนแรงหากผ่านการลงประชามติไปนะครับพวกเราเลยนะฮะหารือกันแล้วก็เห็นพร้อมต้องการว่าเราควรที่จะออกแถลงการร่วมกันนะครับสักหนึ่งฉบับนะครับโดยอย่างน้อยที่สุดก็เป็นการปรับหมุดนะครับเพื่อต่อไปเนี่ยเราก็จะดำเนินการภายใต้กรอบที่เรากระทำวันนี้ครับนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมอยากจะเริ่มอ่านแถลงการด้วยกันนะครับคือเราเนื่องจากเรามาจากหลายแห่งนะเราก็แบบใช้วิธีการแบบมีส่วนร่วมนะฮะก็จะแบ่งกันอ่านนะครับคนละสองข้ออะไรตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวตอนท้ายอาจจะมีการแลกเปลี่ยนสักถามแล้วพวกเราก็จะนะฮะตอบนะครับทีมนะครับครับแนะนำตัวเองใช่ไหมฮะแนะนำตัวผมนะผมอนุสรอุโนนะครับอยู่คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาธรรมศาสตร์นะครับเราเป็นคณบดีไม่ต้องบอกก็ได้ฮะแต่ว่าวันนี้ก็อาศัยความเป็นคณบดีถึงสามารถที่จะนะฮะให้ท่านสื่อมวลชนทั้งหลายฝากเข้ามานะครับในวันที่ประตูธรรมศาสตร์ปิดทุกประตูนะแล้วก็ท่านข้างๆผมทางซ้ายมือก็คือรองศาสตราจารย์ดร.พิชิตนะฮะจิตสมบูรณ์นะครับพวกเราก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับท่านอาจารย์อยู่ที่คณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับทางขวามือของผมก็คือผมก็คงไม่น่าจะแนะนำมากนะท่านอาจารย์ดร.เดียรัตน์นะฮะสุขกำเนิดนะครับอยู่คณะเศรษฐศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับส่วนนะฮะอย่างที่บอกคือการนักวิชาการของเราเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่นักอาจารย์สอนหนังสือในมหาวิทยาลัยแต่หมายรวมถึงคนที่ก็ท่านเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางความรู้การคิดการเขียนด้วยนะครับมันก็มีวันนี้ก็มีคุณบารมีชัยรัตน์นะครับเป็นผู้ประสานงานสมัชชาคนจนก็จะเป็นหนึ่งในตำแหน่งเราแล้วก็ยังมีนักเขียนนักแปลก็จะอยู่ในกลุ่มของเราด้วยนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้อาจจะไม่สะดวกเดินทางมาแล้วก็ทางขวาสุดท่านสุดท้ายนะครับก็นักวิทยาศาสตร์อาจารย์ดร.พวงทองเพราะว่าก็พันนะครับคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมขอเริ่มต้นนะฮะที่จะอ่านแถลงการนะครับแถลงการเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมืองเรื่องไม่รับร่างรัฐธรรมนูญที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมืองขอร่วมแสดงความเห็นพ้องกับกลุ่มและองค์กรต่างๆในการไม่รับร่างรัฐธรรมนูญของคสช.ด้วยเหตุผลเพิ่มเติมดังต่อไปนี้รัฐธรรมนูญเป็นสัญญาประชาคมที่ทุกฝ่ายในสังคมร่วมกันตกลงและสร้างขึ้นเพื่อเป็นกติกาแม่แบบในการดำเนินชีวิตทางการเมืองและสังคมเพื่อความไพบูลย์ร่วมกันแต่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ของคสช.ขาดหลักการและความศักดิ์สิทธิ์ในฐานะกฎหมายอันสูงสุดของประเทศกลับเป็นเพียงกฎหมายเพื่อประโยชน์ของคนบางกลุ่มบางฝ่ายเท่านั้น 2.ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ขัดกับหลักประชาธิปไตยไม่เคารพเสียงทางการเมืองของประชาชนและจงใจสร้างความอ่อนแอให้กับระบอบรัฐสภาอาทินายกรัฐมนตรีสามารถมาจากบุคคลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งได้สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งโดยคสช.อำนาจอันกว้างขวางของสมาชิกวุฒิสภาการกำหนดจำนวนสมาชิกวุฒิสภาแก่ผู้นำทหารระบบการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อที่ไม่สอดคล้องกับสถานะตัวแทนของราษฎรและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือแทนที่คสช.จะสิ้นสุดลงตามที่มีสัญญาวาจาไว้กับยังคงอำนาจต่อไปอีกอย่างน้อย1ปีหลังจากการลงประชามติต่อร่างรัฐธรรมนูญข้อ3ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทำลายหลักนิติธรรมที่ยึดถือหลักการแบ่งแยกอำนาจอันเป็นแก่นแท้ของการปกครองในระบบเสรีประชาธิปไตยโดยสิ้นเชิงอีกทั้งยังมอบอำนาจทางการเมืองการปกครองอย่างสูงแก่องค์กรตุลาการโดยเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระในการตรวจสอบควบคุมการทำหน้าที่ขององค์กรนิติบัญญัติหรือรัฐสภาและองค์กรบริหารหรือรัฐบาลเพราะว่ากลับไม่มีกลไกที่ทำหน้าที่ตรวจสอบองค์กรนั้นๆทั้งที่ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์ว่าการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรเหล่านี้มีส่วนในการบั่นทอนตั้งแต่กฎเกณฑ์ทางกฎหมายเริ่มต้นไปจนถึงสับสนการทำลายหลักการประชาธิปไตยข้อ 4ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพื่อให้รัฐละเมิดอำนาจและสิทธิเสรีภาพของประชาชนด้วยการสร้างเงื่อนไขในการบังคับใช้กฎหมายในนามของความมั่นคงและทำให้การตีความขอบเขตอำนาจความมั่นคงอยู่ในมือของกองทัพและกลุ่มคนที่อยู่นอกองค์กรการบริหารของรัฐทั้งนี้ในสังคมเสรีประชาธิปไตยกฎหมายรัฐธรรมนูญไม่ได้มุ่งให้อำนาจแก่รัฐเท่านั้น
แต่ยังต้องมีบทบัญญัติที่จำกัดอำนาจรัฐไม่ให้มีอำนาจจนเกินขอบเขตนำไปสู่การละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยข้อ5ข้อ5ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้กำหนดเงื่อนไขให้การแก้ไขเนื้อหาในระดับที่ยากยิ่งขึ้นหรือไม่อยู่ในวิสัยที่จะทำได้เลยเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมืองจึงเห็นว่าหากว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีผลบังคับใช้นอกจากการละเมิดสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนจะเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางรุนแรงยิ่งขึ้นร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังจะไม่สามารถเป็นทั้งกลไกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคมและฐานของการพัฒนาบ้านเมืองด้วยฉะนั้นหากในที่สุดร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่เป็นที่ยอมรับตามเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนคสช.คืนอำนาจด้วยการจัดให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วและให้รัฐบาลและรัฐสภาหลังการเลือกตั้งดำเนินการร่างรัฐธรรมนูญและการปฏิรูปที่คำนึงถึงหลักการเสรีประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์และการพัฒนาสังคมการเมืองเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสืบไปด้วยความครบในสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนเครือข่ายวิชาการเพื่อสิทธิพลเมืองครับหลังจากนี้ไปฮะพวกเราเองในฐานะที่เป็นนักวิชาการนะครับที่ประกอบด้วยอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนะฮะผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับองค์กรนะครับทั้งเอกชนรวมไปถึงนักคิดนักเขียนนะครับต่างๆนะครับก็จะนะฮะดำเนินกิจกรรมนะครับภายใต้ที่พ.ร.บ.ประชามติอนุญาตให้ทำนะครับซึ่งตามที่เราก็รับรู้กันดีนะฮะว่าอนุญาตให้เฉพาะแสดงความคิดเห็นนะครับต่อเนื้อหาเป็นรายมาตราก็ว่าไปแต่ห้ามนะครับแสดงออกว่าจะรับหรือไม่รับทั้งที่เป็นของส่วนตัวรวมไปถึงการโน้มน้าวให้ผู้อื่นกระทำตามด้วยนะครับอันนั้นถือว่าผิดนะฮะติดคุกถึง10ปีนะครับเราเองนะฮะในฐานะก็เป็นพลเมืองที่เราก็เคารพกฎหมายนะครับแต่ขณะเดียวกันเราก็คิดว่ามันมีความจำเป็นจะต้องทำอะไรบางอย่างนะครับเราก็หารือกันในเบื้องต้นนะครับหลังจากนี้ไปก็น่าจะเป็นการคล้ายๆกับจัดนะครับงานเสวนาทางวิชาการนะครับคือส่วนหนึ่งเนี่ยทางนิติราษฎร์เองนะครับก็ได้ทำการวิเคราะห์กฎหมายเนี่ยค่อนข้างจะละเอียดละนะครับแต่เราอาจจะหาเรื่องกันเพิ่มเติมก็คือว่าอาจจะมีการทำเป็นขมวดประเด็นขึ้นมานะครับก็เกิดประเด็นเรื่องนี้ประเด็นเรื่องนี้ประเด็นเรื่องนี้นะครับอาจจะจัดใน1วันนะครับแล้วก็ให้นักวิชาการที่มีความสัมพันธ์นะครับมีความเชี่ยวชาญในหัวข้อนั้นๆนะครับมาแสดงความคิดเห็นต่อมาตรานะฮะโดยที่ไม่จำเป็นนะฮะที่จะต้องบอกว่าเราชวนไปรับหรือไม่รับนะฮะลำพังแต่เพียงการชี้ให้เห็นว่าในตัวข้อกฎหมายในร่างรัฐธรรมนูญมันมีความปัญหาหรือข้อจำกัดยังไงเราก็คิดว่าน่าจะพอละนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นคล้ายๆกับดุลพินิจนะครับของผู้คนในสังคมนะฮะว่าจะนำในสิ่งที่เราเสนอนี่นะครับไปประกอบนะฮะในการพิจารณาว่านะครับเมื่อถึงวันที่ลงประชามติหากมีนะครับจะเลือกนะฮะรับหรือไม่รับนะครับนั่นเป็นส่วนหนึ่งนะครับอันนั้นก็คือเป็นกิจกรรมที่เราวางเอาไว้นะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวรัฐธรรมนูญกับอีกอันนึงก็คือว่านอกเหนือไปจากการคล้ายๆกับอภิปรายนะฮะเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยเราก็จัดคล้ายๆกับถ้าเป็นไปได้นะเราอาจจะจัดกิจกรรมที่เรียกว่าอาจจะสร้างรถแมพขึ้นมาซึ่งเป็นรถแมพที่เป็นทางเลือกก็คือถ้าไม่เดินไปตามอย่างที่คสช.เขาวางเอาไว้เช่นผ่านไปเท่านี้ถ้าไม่ผ่านจะเป็นอย่างนี้ถ้าผ่านจะต้องกี่เดือนกี่อะไรก็ว่าไปเนี่ยมันจะมีคล้ายๆกับรถแมพที่เป็นทางเลือกสำหรับสังคมไทยไหมนะครับพวกเราก็น่าจะมาหารือร่วมกันนะครับว่าเราจะคล้ายๆกับเสนอนะครับรถแมพที่เป็นทางเลือกให้กับประเทศไทยอันนี้ก็น่าจะเป็นก่อนที่จะมีการทำประชามติน่าจะเป็นเมื่อไม่ปลายกรกฎาก็น่าจะเป็นต้นสิงหานะครับเพราะเราลงประชามติ7สิงหาใช่ไหมครับอันนี้เป็นคล้ายๆกับความเป็นข้อคล้ายๆกับสรุปเบื้องต้นของพวกเราในที่นี้ฮะว่าเราจะเข้าไปข้องเกี่ยวนะครับกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้โดยเฉพาะยิ่งการลงประชามติที่จะมาถึงนะฮะข้างหน้านี้อย่างไรครับนี่ก็เรียนเชิญเริ่มมีคำถามครับประเด็นคือทางคสช.เองเนี่ยห้ามมีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญในทุกๆช่องทางเราจะทำยังไงครับอาจารย์เขาขออนุญาตฮะคืออันนี้แบบอาจจะเป็นข้อมูลคล้ายๆกับส่วนตัวก็คือผมได้รับทราบจากท่านที่เป็นสนช.คนหนึ่งฮะก็มาชี้แจงให้ฟังนะครับว่าเราสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นนะครับต่อเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญได้แต่เราไม่สามารถนะฮะที่จะบอกว่ารับหรือไม่รับรวมไปถึงการโน้มน้าวให้คนอื่นรับหรือไม่รับอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้อาจจะเป็นแบบคล้ายๆกับมันเป็นเส้นแบ่งที่อาจจะแบบเบาบางเต็มทน
นะแต่ก็ยังมีช่องทางให้เราทำเช่นนั้นได้ก็อย่างที่ผมเรียนไปนะก็คือว่าถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยภาระหรือว่าหน้าที่ที่เราพึงมีกับสังคมก็คือว่าชี้ให้เห็นนะไอ้สิ่งที่เป็นปัญหานะฮะหรือข้อจำกัดที่มันฝังตัวอยู่ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่าเป็นอย่างไรแล้วก็อยู่ที่ดุลพินิจของผู้คนในสังคมนะครับจะนำไอ้สิ่งที่เราเสนอเนี่ยไปประกอบการพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับอย่างไรโดยที่เราไม่จำเป็นนะจะต้องบอกว่ารับหรือไม่รับนะครับเรื่องการบอกเชิญสัญลักษณ์อย่างเสื้อที่จัดมาก็จะใช้เฉพาะก่อนใช่ครับก็คือก่อนที่มันจะลงในราชกิจจานุเบกษาครับเราคำนวณเรียบร้อยแล้วฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อไหร่เนี่ยพวกเราที่นั่งตรงนี้นะฮะโดนในข้อหานั้นแล้วก็มีสิทธิ์จำคุกนะสูงสุด10ปีครับคือเราไม่เห็นด้วยนะคะข้อบัญญัติที่จะไม่ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาโดยสุจริตและอย่างสันติวิธีการประกาศว่าไม่รับจริงๆแล้วก็เป็นสิทธิของประชาชนที่จะทำทั้งในฐานะกลุ่มและปัจเจกชนนะคะนี่คิดว่าคสช.เองก็มีเครื่องไม้เครื่องมือในการที่แสดงความคิดเห็นการเมืองนโยบายของตัวเองตลอดเวลามากมายถ้าประชาชนจะทำบ้างก็เป็นสิทธิของประชาชนที่ผ่านมาในการเลือกตั้งหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นผู้ว่ากทม.หรือว่าส.ส.ประชาชนก็สามารถที่จะแสดงความเห็นได้เขาสามารถที่ติดป้ายหน้าบ้านได้ว่าเขาสนับสนุนส.ส.คนไหนหรือไม่เอาคนไหนนี่เป็นเรื่องปกติที่เป็นว่าทำการเมืองไทยตลอดมาทำไมครั้งนี้จึงทำไม่ได้นะคะกสช.กลัวอะไรกลัวประชาชนไม่รับเปลี่ยนนั้นหรือจึงพยายามที่จะออกพรบ.ประชามติมาที่สกัดกั้นการแสดงความคิดเห็นประชาชนนะคะยิ่งที่ว่ากสช.คุณจะประกาศไปเลยนะคะประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นได้ติดป้ายหน้าบ้านได้เลยว่ารับหรือไม่รับได้ทำแบบนี้ต่างหากเนี่ยเชื่อว่ากสช.เองจะได้รับความนิยมจากประชาชนมากขึ้นอาจารย์ครับอย่างดูแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าไม่แฟร์เกมพอมันไม่แฟร์เกมมันจะครบกับความชอบธรรมของการทำประชามติอาจารย์ครับคือสิ่งที่ทางนักวิชาการเรารู้สึกกังวลก็คือการให้ข่าวสารข้อมูลแต่เพียงด้านเดียวกับประชาชนนะฮะแล้วผมก็แล้วก็เกรงว่าจะเป็นการเลือกใช้บังคับกฎหมายคนที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐธรรมนูญในทางข้ออ่อนก็อาจจะถูกเพ่งเล็งแต่ถ้าคนที่ชื่นชมในตัวรัฐธรรมนูญก็กลับไม่มีอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราไม่อยากให้เห็นแบบนั้นเราอยากให้เห็นแบบนึงเราอยากให้เห็นมีการเปิดกว้างทั้งสองฝ่ายที่จะวิพากษ์วิจารณ์เนื้อหาของรัฐธรรมนูญทั้งด้านบวกด้านลบด้านจุดแข็งและจุดอ่อนเพื่อให้ประชาชนมีข้อมูลไปใช้วิจารณ์ตัดสินใจด้วยตัวเองส่วนเรื่องการแสดงออกว่ารับหรือไม่รับเนี่ยผมกลับมองว่าการออกกฎหมายมาห้ามแสดงออกเนี่ยห้ามแสดงออกว่ารับหรือไม่รับเนี่ยคือห้ามพูดออกมาคิดได้เนี่ยผมว่ามันเป็นกฎหมายที่มันตลกนะฮะแต่คือการแสดงออกว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรเนี่ยผมชอบสีฟ้าผมไม่ชอบสีแดงอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องปกตินะแล้วเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันไม่ควรจะมาห้ามมีโทษถึงจำคุก10ปีเงี้ยนะอย่างผมบอกว่าผมนั่งคุยกับอาจารย์อย่างเงี้ยบอกว่าผมไม่ชอบในร่างฉบับนี้ด้วยเหตุผลต่างๆ6 7 8ข้อผมคงไม่ลงว่าไม่รับพูดแค่นี้ผมก็เจอ10ปีแล้วเนี่ยมันก็เกินไปอ่ะได้ผมขออนุญาตเติมนิดเดียวว่าการที่กำหนดให้มีการลงประชามติแบบเก็บกดเนี่ยนะครับนะไอการลงประชามติแบบเก็บกดเนี่ยคือไม่สามารถแสดงออกซึ่งความคิดเห็นได้อย่างเสรีเนี่ยมันจะมีผลเสียต่อสังคมไทยไม่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้จะผ่านหรือไม่ผ่านการลงประชามติครับถ้าผ่านก็จะเกิดคำถามเกิดขึ้นว่ามันเป็นการลงประชามติที่เปิดเผยเสรีและเป็นธรรมจริงหรือไม่ถ้าไม่ผ่านเนี่ยครับความรู้สึกที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีการเก็บกดก็อาจจะรุนแรงแล้วก็เป็นปัญหาต่อการที่จะนำไปสู่ทางออกของสังคมไทยมากยิ่งขึ้นเพราะงั้นสิ่งที่ควรดำเนินการก็คือการเปิดให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีบริสุทธิ์นะครับและในขณะเดียวกันก็ไม่ได้กระทบกับสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นรวมถึงการพูดถึงโรดแมปในกรณีที่ไม่ผ่านการลงประชามติด้วยนักการเมืองคนต่อท่านนึงบอกว่ากลัวว่าถ้าไม่ผ่านฉบับนี้ไปจะเจอฉบับที่หนักกว่านี้อาจารย์ครับก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีการส่งนิดเดียวนะผมคือชาวบ้านสมัชชาคนจนเวลาเจออะไรเนี่ยเราจะบอกว่าลุกขึ้นออกมาสู้ดีกว่าอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆนี่ตายแน่นอนออกมาสู้จะเจอหนักกว่าหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่จะเจอสิ่งที่ดีกว่าด้วยก็ยังมีทางเลือกถ้าอยู่อย่างนี้เนี่ยไม่มีทางเลือกแน่นอนอาจารย์ถ้าก่อนหน้านี้เนี่ยเร
ราเคยเสนอความเห็นไปทางด้านของกรรมการร่างบ้างนะคะแล้วได้รับการตอบสนองมากน้อยแค่ไหนคะเพราะว่าทางด้านของกรรมการร่างเองเนี่ยก็จะพูดตลอดว่าที่ร่างมาเนี่ยรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายการเสนอนี่ก็มีการนำเสนอในหลายรูปแบบนะครับบางอย่างกรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็ได้นำไปปรับแก้ผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องสิทธิชุมชนนะครับแม้ว่าจะไม่ทั้งหมดก็ตามแต่บางอย่างเนี่ยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็ได้รับฟังเสียงของบางกลุ่มบางฝ่ายเท่านั้นนะครับซึ่งเรามักจะได้ยินชื่อกันในนามแม่น้ำสิบสายเนี่ยครับซึ่งเป็นความคิดเห็นที่แทรกเข้ามาทีหลังไม่ผ่านการรับฟังความเห็นกับฝ่ายอื่นในสังคมไทยนะครับแล้วก็ปรากฏว่าคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็ได้นำเอาเนื้อหาตามที่แม่น้ำสินสายได้เติมเข้ามาซึ่งเป็นสาระสำคัญอย่างมากนะครับเข้ามาอยู่ในร่างรัฐธรรมนูญโดยไม่ผ่านการหารือกับฝ่ายอื่นครับสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนสิ่งที่ผมได้อ่านไปในข้อหนึ่งก็คือมันไม่ใช่สัญญาประชาคมที่มาจากการยอมรับของทุกฝ่ายอย่างแท้จริงครับมีบางฝ่ายที่มีอำนาจพิเศษเหนือกว่าฝ่ายอื่นในการบรรจุความคิดเห็นของตนไว้ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับอาจารย์คะนอกจากหมวดถ้าสมมติว่าไม่สามารถบอกว่าให้โหวตโนได้แต่ถ้าเสนอว่าไม่ออกไปใช้สิทธิ์ที่ทำได้ไหมคะตามกฎหมายก็ไม่ได้ครับที่เขาเขียนว่าจะตามตัวอักษรไม่ทำไม่ได้มีความกังวลไหมคะว่าไม่ว่าจะถูกเลือกแต่งคอสชก็ชนะไม่ว่าจะรับไม่รับหรือไม่ออกไปพอสุดท้ายแล้วคอสชก็สามารถอยู่ต่อได้มีกรณีข้ามขาหรือมีกลไกข้ามตัดก็อยู่โดยตามกฎหมายคอสชคือเป้าหมายของเราไม่ได้อยู่ที่ว่าสอนคสช.จะอยู่สั้นหรืออยู่นานอะไรแค่ไหนนะครับแต่ว่าคือการมีรัฐธรรมนูญที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ได้มานั่งคิดว่าถ้าเช่นนั้นรับดีไหมเพื่อที่จะทำให้กระบวนการเดินหน้าก็คือถ้าร่างรัฐธรรมนูญไม่ได้มีความเป็นธรรมอย่างที่เราได้อ่านมาในทั้ง5ข้อนั้นเนี่ยครับเราก็มีความเห็นว่าไม่ควรจะรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับส่วนอนาคตจะเป็นยังไงอย่างที่อาจารย์อนุสรณ์ก็ได้มีการพูดถึงไปแล้วว่าเราก็จะเสนอรถแบบควบคู่กันไปด้วยผมอยากจะให้เรามองตามเนื้อหาที่มันเป็นจริงว่าในปัจจุบันเนี่ยถ้าไม่รับร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมันยังไม่ได้อาจจะต้องเป็นสิ่งที่เลวร้ายกว่ามันอาจจะไม่ได้หมายถึงคสช.จะต้องอยู่ยาวก็ได้นะครับและก็ในย่อหน้ารองสุดท้ายของแถลงการณ์ที่เราได้อ่านไปเนี่ยนะครับก็คือว่าเราก็ได้มีการเรียกร้องว่าถ้าเช่นนั้นเนี่ยถ้าไม่ผ่านการลงประชามติในรอบนี้เนี่ยก็คืออำนาจให้กับประชาชนนะครับเพื่อที่จะทำให้ประชาชนนั้นได้เลือกรัฐสภาและก็รัฐบาลเพื่อมาดำเนินการในการร่างรัฐธรรมนูญต่อไปครับส่วนรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวช่วงประมาณปลายเดือนกรกฎาคมนะครับก็คงจะได้มีการนำเสนอชี้แจงในเรื่องอาจารย์คงทองกับอาจารย์ให้นิยามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังไงบ้างครับอาจารย์วิเคราะห์เลยนะหมายว่าจะให้ตั้งชื่อไงหรอคะตั้งชื่อที่ยังไม่ถนัดในการตั้งชื่ออะไรเนี่ยนะคะแต่ที่ว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นปฏิกิริยาของกลุ่มต่างๆนะคะทั้งพรรคการเมืองทั้งนักเรียนนิสิตนักศึกษานะคะกลุ่มภาคประชาสังคม70องค์กรที่มีจุดยืนเห็นพ้องต้องการว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยไม่เป็นประชาธิปไตยและไม่เคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชนถ้าปล่อยให้ผ่านไปก็จะยิ่งสร้างปัญหาให้ประชาชนมากยิ่งขึ้นนะคะเรียนถามอาจารย์นะครับถ้าแถลงการย่อหน้าสุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีฝ่ายที่เห็นต่างเขาจะห้ามว่าถ้ากลับไปให้ฝ่ายการเมืองอีกวางงวนมันก็จะกลับเป็นแบบเดิมมันเป็นการตอบโต้แบบเหมือนงูจิ้งหางอย่างนี้ทางกลุ่มอาจารย์ที่เลยคือถ้าดูจากเนื้อหาของร่างฉบับนี้เนี่ยนะฮะถ้าผ่านตัวการลงประชามตินั่นแหละจะกลับไปสู่วังโบสถ์ที่ตรงนั้นเพราะโดยเนื้อหาแล้วเนี่ยก็คือการมีรัฐสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นเบี้ยวหัวแตกพรรคเล็กพรรคน้อยนะฮะแล้วก็จะรวมรับร่วมตั้งคณะรัฐบาลร่วมกันแบ่งโควต้ากันนั่นแหละครับกลับไปสู่แบบเดิมมากกว่าเหมือนกันที่บอกว่าถ้าไม่ผ่านแล้วจะวงกลับไปวังวนนั้นคงไม่ใช่ตรงข้ามครับหมายว่าร่างมูลฉบับนี้ต่างหากที่จะทำให้เรากลับไปสู่วังวนแบบนั้นอาจารย์คะในย่อหน้าสุดท้ายค่ะถ้าเกิดไม่ผ่านจริงๆเราจะใช้กลับไปสู่การเลือกตั้งค่ะเราจะใช้แบบถ้าจะทำมันฉบับผ่านแทนว่าเราใช้กฎหมายช่องทางไหนแทนนะคะในเมื่อไม่ได้มีอะไรขอตอบจากคำถามได้เมื่อกี้ในสิทธิสภาคือเช่นที่ว่า
คือสิ่งที่อันนี้เป็นคำขู่ทำให้เกิดความกลัวว่าถ้าท่านรุ่นร่างฉบับนี้เนี่ยไม่ผ่านกสช.ก็จะอยู่ยาวนะคะนี่คิดว่าแล้วก็รวมถึงคำถามขึ้นมาแล้วเขาก็จะเอาอันที่หมายมันแย่กว่านี้มานี่คิดว่าถึงตอนนั้นเนี่ยเป็นปัญหาของกสช.แล้วนะคะถ้าฉบับนี้ซึ่งมีปัญหามากแล้วประชาชนไม่รับยังเอาฉบับใหม่ซึ่งมีปัญหามากกว่านี้มาเนี่ยนะคะก็เลยคิดว่าอันนี้จะเป็นคำถามว่าทางกสช.เองควรต้องตั้งคำถามเกี่ยวกับความชอบธรรมของตัวเองว่ามันมีมากขึ้นหรือน้อยลงอย่างไรนะคะนี่คิดว่านี่เป็นวิกฤตการณ์ที่กสช.ก็คงต้องก็คงคิดอยู่ในใจอยู่เหมือนกันนะคะแล้วเราก็มองไม่เห็นว่าถ้าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านแล้วมันจะนำสังคมไปสู่สิ่งที่ดีกว่าได้อย่างไรนะคะมันกลับยิ่งทำให้มันยุ่งยากวุ่นวายกับการแก้ปัญหาได้ยาวมากยิ่งขึ้นนะคะคือถ้าไม่ผ่านเนี่ยสิ่งที่เราเรียกร้องว่าควรจะจัดให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วนั้นนะคะหมายความว่าตัวพ.ร.บ.ประชามติต่างๆเหล่านี้ที่ออกมานั้นก็ไม่ควรจะต้องถูกบังคับใช้ไม่ควรจะมีการก็ควรจะต้องกลับไปใช้พ.ร.บ.นะคะการเลือกตั้งเป็นกับที่ผู้ให้ประชาชนได้สามารถที่แสดงความคิดเห็นนะคะได้อย่างสุจริตใจได้อย่างเสรีมากยิ่งขึ้นพวกเราข้างหลังมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับผมว่าปัญหาสำคัญอย่างนึงนะฮะเวลาเราถามว่ามันกลับไปสู่วังวนนักการเมืองหรือเปล่าเนี่ยนะฮะผมคิดว่ารัฐธรรมนูญที่สร้างนักการเมืองขึ้นอีกแบบนึงนะฮะที่ให้มีอำนาจทางการเมืองโดยที่ไม่ได้ผ่านการเลือกตั้งจากประชาชนนี่เราจะไว้ใจนักการเมืองที่มาจากไหนก็ไม่รู้นะฮะโดยไม่ผ่านประชาชนหรือว่าเราจะไว้ใจคนที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนซึ่งตรวจสอบได้มากกว่าดังนั้นไม่กลัวนะครับว่าจะกลับไปสู่วังวนหรือเปล่าแล้วถ้าถามว่าควรจะกลับไปใช้ฉบับไหนนะผมคิดว่าฉบับที่เป็นของประชาชนนะคืออันนี้ว่าถ้าไม่ผ่านแล้วจะยังไงให้มีการเลือกตั้งยังไงจะยังถามเร็วๆไปนิดนึงเพราะเมื่อกี้เราก็ชี้แจงแล้วว่าเราจะทำตัวรถแมพออกมามีตารางเวลาออกมาให้เรียบร้อยแล้วก็ขั้นตอนว่าจะเข้าสู่กระบวนการตามอย่างที่ควรจะเป็นอย่างไรบ้างนะก็ขอเวลารอนิดนึงกรกฎาคมครับกรกฎาคมมีคำถามอะไรไหมครับพวกเราทั้งหลังมีอะไรพูดไหมครับครับถ้าไม่มีก็นะฮะในนามเครือข่ายและที่การก็สิทธิพลเมืองนะครับก็ขอบพระคุณนะท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่นะสู้อุตส่าห์นะครับมาฟังการแถลงข่าวของเราแล้วเราก็คาดหวังว่าในสิ่งที่เรานำเสนอวันนี้ก็คงปรากฏสู่สาธารณะแล้วก็จะยังผลในสาธารณะได้พิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบคอบและรับผลมากขึ้นขอบคุณครับขอโทษครับขอโทษอันนี้ใช่ไหมคนเลยครับขอให้ดีเลยขอไม่มากเลยครับอันนี้เป็นเอกสารของนักศึกษาต้องฝากนิการและสมัยที่ไม่ใช่ของคือขายไม่ออกเลยครับไม่ของจะไม่ของคือขายเลยครับเป็นของนักศึกษาได้ครับขออนุญาตที่จะเรียนจากทางสายมาจีครับผมพี่จิ๊บลิขิตกิจสมบูรณ์นักเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์อนุสาวรีย์อุณโณคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาธรรมศาสตร์เดชนะสุขกำเนิดครับคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มามีเชียร์รัฐครับจากสมัชชาผู้ชมวงทองเพราะว่าขพันธ์รัฐศาสตร์จุฬาครับสมัครเรื่องการผู้หลังได้ไหมครับผมบุญเลิศเศรษฐิชาคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาธรรมศาสตร์ครับผมสามชายศรีศักดิ์นะครับวิทยาลัยพัฒนศาสตร์โขนพากรครับผมคงกินอุ่ยตะเข้งครับอักษรศาสตร์ของศิลปากรครับชนิตาวันวงค่ะคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะเพชรกังพิบูลย์ค่ะนักวิชาการอิสระครับข้างนอกอีกนักมอรังสิตมอรังสิตแล้วก็มีมหิดลจากมหิดลน้องมหัชชนค่ะพิศักดิ์พิศักดิ์เกษตรครับคณะศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับคุณสุประชดที่มาทำสามเลยค่ะพี่น้องคะนั่นก็คือการแถลงของเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมืองนะคะแถลงไม่รับร่างรัฐธรรมนูญที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชนนะคะโดยท่านให้เหตุผลหลักไว้5เหตุผลนะคะดิฉันจะสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะ5เหตุผลสำคัญก็คือ1รัฐธรรมนูญฉบับนี้ของคสช.ขาดหลัก
การและความศักดิ์สิทธิ์ในฐานะกฎหมายสูงสุดของประเทศ 2. ขัดหลักประชาธิปไตยไม่เคารพเสียงทางการเมืองของประชาชนและจงใจสร้างความอ่อนแอแก่ระบบรัฐสภา 3. ทำลายหลักนิติธรรมที่ยึดถือหลักการแบ่งแยกอำนาจ 4. เอื้อให้รัฐละเมิดอำนาจและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 5. กำหนดเงื่อนไขให้การแก้ไขเนื้อหาในระดับที่ยากอย่างยิ่งหรือไม่อยู่ในวิสัยที่จะทำได้เลยนะคะนี่ก็คือ5เหตุผลหลักนะคะซึ่งท่านทางเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมืองก็เรียกร้องนะคะว่าหากในที่สุดร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่เป็นที่ยอมรับตามเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนคสช.พึงคืนอำนาจด้วยการจัดให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วและให้รัฐบาลและรัฐสภาหลังการเลือกตั้งดำเนินการร่างรัฐธรรมนูญและปฏิรูปที่คำนึงถึงหลักการเสรีประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์และการพัฒนาสังคมการเมืองเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสืบไปนะคะนี่ก็เป็นคำแถลงที่เกิดขึ้นวันนี้นะคะวันที่17เมษายนพุทธศักราช2559ขอคารวะนะคะไปยังเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมืองทุกท่านนะคะที่ท่านได้แสดงความกล้าหาญนะฮะในการออกมาประกาศจุดยืนไม่รับร่างรัฐธรรมนูญคสช.ค่ะค่ะวันนี้นะคะรายการตรวจแถวใครเข้าคูหาการไม่รับรัฐธรรมนูญคสช.นะคะโดยดิฉันสุดารังคุพันธ์ค่ะจันหวานค่ะก็มาพบกับพี่น้องเป็นโอกาสพิเศษนะคะเราจะคอยมาตรวจแถวว่าใครจะเข้าคูหาการไม่รับกันบ้างนะคะทั้งฝ่ายเรียกว่าทุกภาคทุกฝ่ายนะคะที่ประกาศตัวเป็นประชาชนนะคะเราจะนำมาช่วยประกาศนะคะให้ท่านให้จุดยืนที่ท่านได้ประกาศไว้นะคะได้ขยายไปสู่พี่น้องประชาชนให้มากที่สุดนะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องที่อยู่ในสื่อในประเภทต่างๆช่วยกันนะคะท่านเหล่านี้ได้แสดงความกล้าหาญในการออกมาประกาศจุดยืนไม่รับร่างรัฐธรรมนูญแล้วนะคะพวกเราที่เป็นสื่อต่างๆนะคะต้องช่วยกันในการขยายนะคะช่วยกันเผยแพร่ความกล้าหาญอันนี้ของพวกท่านไปให้มากยิ่งขึ้นค่ะพี่น้องนะคะวันนี้ก็ลาพี่น้องไปก่อนนะคะเราจะกลับมาพบกันในรายการตรวจแถวใครเข้าคูหาการไม่รับรัฐธรรมนูญคสช.นะคะในทุกโอกาสที่มีการแถลงหรือก็ประกาศจุดยืนแบบนี้นะคะพี่น้องสามารถจะร่วมประกาศได้นะคะโดยส่งข้อความมาที่หลังใหม่นะคะที่ Facebook ของทาง Media Force Station นะคะพี่น้องเข้าไปที่ Facebook ของ Media Force ได้เลยนะคะส่งข้อความหลังใหม่มานะคะว่าต้องการให้ประกาศให้กับกลุ่มไหนนะคะที่ฉันจะนำมาอ่านให้ในรายการแบบนี้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านมีกำลังใจในการต่อสู้ค่ะสวัสดีค่ะ อ้างความขัดแย้งเพื่อเข้ามายึดอำนาจพวกเขาวางมารวมรัฐบาลมานานหลายปีอ้างเรื่องโกงกินอ้างไม่จงรักภักดีเหตุผลซ้ำซากเหล่านี้ใช้มาทุกยุคสมัยล้มรัฐเข้ามาอ้างว่าจะคืนความสุขพบแต่ความทุกข์เศรษฐกิจชิบหายวอดวายบริหารไม่เป็นเป็นแต่คอร์รัปชันมากมายเรือดำน้ำไมโครโฟนรถไฟเรื่อยไปถึงอุทยารู้ไหมชาวโลกไม่เอารัฐประหารเขาแบนบอยคอตรายวันพวกมันยังหน้าไม่อายกระทบส่งออกตามวอดวายหลายคนต้องผูกคอตายเป็นหนี้ไม่มีจะกินผ่านมาหลายปีเห็นม
จนต้องชอบช้ำไม่เว้นแม้คนเคยอวยประเทศไทยยากจนคณรัฐประหารร่ำรวยคนเบื้องหลังยิ่งโคตรรวยคนรวยคือประชาชนชนพวกเราขอกำหนดเอง